Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่7ตุลาคม2023ซีรีส์ความสัมพันธ์อันไร้ขีดจำกัดวันที่4คนง่อยณที่โต๊ะอาหารของกษัตริย์2ซามูเอล9ข้อ1ถึง8ดาวิดรับสั่งว่าพงพันธุ์ของซาอูลนั้นมีเหลือไหมเพื่อเราจะแสดงความรักมั่นคงแก่ผู้นั้นโดยเห็นแก่โยนาธานมีมหาดเล็กในพงพันธุ์ซาอูลคนหนึ่งชื่อซีบาพวกเขาก็เรียกให้มาเฝ้าดาวิดและพระราชาตรัสกับเขาว่าเจ้าคือซีบาหรือเขาทูลตอบว่าผู้รับใช้ของพระองค์คือซีบาพะยะค่ะพระราชาจึงตรัสว่าไม่มีใครในพงพันธุ์ซาอูลเหลืออยู่บ้างเพื่อเราจะได้แสดงความรักมั่นคงของพระเจ้าต่อเขาหรือซีบากราบทูลพระราชาว่ายังมีโอรสของโยนาธานเหลืออยู่คนหนึ่งเท้าของเขาเป็นง่อยพยาค่ะพระราชาตรัสถามเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนซีบาจึงกราบทูลพระราชาว่าเขาอยู่ในบ้านของมาครีบุตรอามิเอลในเมืองโลเดบาพยาค่ะแล้วกษัตริย์ดาวิดทรงส่งคนไปนำเขามาจากบ้านของมาครีบุตรอามิเอลที่โลเดบาเมฟีโบเซตโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้มาเฝ้าดาวิดและย่อตัวซบหน้าลงและดาวิดตรัสว่าเมฟีโบเซตเขาทูลตอบว่าผู้รับใช้ของพระองค์อยู่นี่และดาวิดตรัสกับท่านว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราจะแสดงความรักมั่นคงต่อท่านแน่นอนเพื่อเห็นแก่โยนาธานราชบิดาของท่านและเราจะคืนที่ดินทั้งหมดของซาอูลไอกาของท่านแก่ท่านและท่านจะรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไปและเขาก็ย่อตัวลงคำนับและทูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นใครเล่าซึ่งฝ่าพระบาทจะทรงสังเกตเห็นสุนัขตายอย่างข้าพระบาทนี่พระคัมภีร์บันทึกว่าเมฟีโบเซตเป็นคนง่อยและเนื่องจากเขาเป็นหลานชายของซาอูลศัตรูคู่อาฆาตของกษัตริย์ดาวิดเขาจึงยอมรับชะตากรรมว่าตนต้องถูกประหารเป็นแน่แต่เมื่อกษัตริย์ดาวิดเรียกเขาเข้าไปพบดาวิดไม่เพียงแต่คืนที่ดินและทรัพย์สินทุกสิ่งอย่างที่เคยเป็นของครอบครัวเมฟีโบเซตแต่ยังให้เมฟีโบเซตได้นั่งรับประทานอาหารร่วมบนโต๊ะเดียวกับเหล่าลูกๆของดาวิดและทหารกล้าของท่านกษัตริย์ดาวิดได้ถอดผ้ากระสอบของเมฟีโบเซตออกและประทานเสื้อคลุมให้ราวกับเขาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์พระองค์ยังประทานบ้านให้เมฟีโบเซตอาศัยอยู่ในพระราชวังของพระองค์เองสิ่งที่ดาวิดทำกับเมฟีโบเซตเป็นไปดังคำที่ท่านเขียนไว้ในซาดูดี23ข้อ5ถึง6ที่บอกว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิจเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดและคนง่อยนี้ทำให้เราได้เข้าใจความหมายของพระคุณมากยิ่งขึ้นในทำนองเดียวกันพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์และเราทั้งหลายคือคนง่อยนั้นดังที่ดาวิดได้แสดงความเมตตาต่อเมฟีโบเซตเพราะเห็นแก่โยนาธานองค์พระบิดาก็ทรงรักและให้เกียรติเราเพราะเห็นแก่พระคริสต์เช่นกันเมื่อเมฟีโบเซตนั่งลงที่โต๊ะเสวยของกษัตริย์ก็ไม่มีใครเห็นว่าเท้าของเขาเป็นง่อยนั่นคือภาพเปรียบเทียบของเราทั้งหลายเมื่อเราได้นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารแห่งพระเมตตาคุณของพระเจ้าทุกคนจะได้เห็นเพียงเหล่าเจ้าชายเจ้าหญิงนักรบทหารกล้าและเหล่าขุนนางผู้ทรงเกียรติและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นเราทุกคนเช่นนั้นนี่แหละคือความหมายของพระคุณลองจินตนาการว่าหากเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเมฟีโบเซตอะไรคือส่วนที่น่าอับอายที่สุดในชีวิตของเราเราตระหนักหรือไม่ว่าตอนนี้เราอยู่ในพระคริสต์พระองค์ทรงอนุญาตให้เราได้นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารของพระองค์ในฐานะบุตรของพระองค์อย่างไร้ซึ่งความน่าอับอายใดๆเราจะสรรเสริญพระผู้ไถ่ของเราในวันนี้ได้อย่างไรบ้างลูกา5ข้อ30ถึง32พวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ในคณะของเขาก็บ่นว่าพวกสาวกของพระองค์กล่าวว่าทำไมพวกท่านมากินดื่มกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าคนสบายไม่ต้องการหมอ
แต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ความอับอายใดที่ทำให้เราเบือนหน้าหนีจากพระเจ้ากลับกันพระเจ้าทรงมองเราอย่างไรในสิ่งที่น่าอับอายเหล่านั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณอันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเรียกเรามาทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระองค์เราขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษนี้ที่เราไม่สมควรได้รับเราขอบคุณสำหรับพระคุณที่มองข้ามทุกความอับอายทุกความไม่สมบูรณ์และทุกความผิดพลาดที่เราเคยทำเราขอสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นความชื่นชมยินดีของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน